จากเด็กครอบตัวแต่แล้วที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขายไอติมและเคยขูดปืนเจาะหัวมาแล้วสิ่งที่เขาทำหลุดพ้นจากความจนได้คือฟุตบอลที่เคยไปทดสอบฝีเท้าสี่ห้าครั้งแต่ไม่ผ่านและครั้งสุดท้ายกับเงินก้อนสุดท้ายที่เขาเก็บได้แล้วไปทดสอบข้อสอบไม่ผ่านไม่มีเงินกลับบ้านในที่สุดแล้วเขาก็ทดสอบผ่านกับทีมที่มีการมีโลกในซีรีส์ B บราซิลและพาทีมเลื่อนชั้นซีเอได้สู่ฟูมิเนเซ่ที่เขาโชว์ฟอร์มเทพยิงไป19ลูกจาก67นัดและสู้สูงงานสุดโหดนี้ได้โอกาสไปดูยุโรปกับวัตฟอร์ดที่ทำให้เขาแจ้งเกินเตรียมตัวในพรีเมียร์ลีกด้วยสไตล์การเล่นดุดันไม่เจรงใจใครบวกกับความกวนตีนที่ลงเล่นไป38นัดยิงไป5ประตูสู่เอฟเวอร์ตันย้ายมาเอเวอร์ตันในฤดูกาล2018และเป็นทุกอย่างในแดนหน้าของเอฟเวอร์ตันและวีรกรรมของหงแดงเช่นดาเจมี่คาร์เลคเกอร์ฮึ่งมาหัดแปนฟันซาบ้านขอนพูดถึงกูและเอฟเวอร์ตันและลงเล่นให้เอฟเวอร์ตันไป135นัดยิงไป35ประตูกระสุนเมื่อเขารู้ว่าย้ายมาที่สเปอร์นั้นได้โพสต์ประกาศสงครามกับอาร์เซนอลวีรกรรมของเขาเช่นดอกบอลยิงได้แล้วหอดเสื้อโดนวิญญาณคืนแบบดึงๆเป็นหนึ่งทีและพร้อมมาโดนใบเหลืองข้อหาโชกามในเกมลิเวอร์พูลผู้ยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้แล้วโดนใบเหลืองข้อหาโชก้าไปทีสองใบเหลืองเท่ากับหนึ่งประตูในพรีเมียร์ลีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจกันที่ต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับ